เวียดนามได้เสิร์ฟก่อนนะครับเช็คตัดสินทิตวันขึ้นคะแนนแรกมาเลยครับมาเลยที่ความมั่นใจจะเทกลับมาทางฝั่งเราบ้างนะครับเพราะเขานำถึง4คะแนนนะครับแล้วเขาไม่ได้คะแนนที่5ทำให้เรากลับมาได้นะครับในช่วงค่อนๆมาหลายเซตนะครับเราหวัง2เหรียญทองในประเภทหญิง2เหรียญทองประเภทชายนะครับแม้ว่าทีมชุดแพ้ไปแล้วแต่ว่าเหรียญนี้ก็มีค่านะครับมีความหมายยิ่งมันโยนห่างไปหน่อยก็ต้องเหมือนเอื้อมเสิร์ฟนะครับเอื้อมเสิร์ฟปลายปากเลยนะครับแหมฮาทุนแลบโค้ชของเวียดนาม1เท่ากันครับใครเสิร์ฟเสียนะครับเสียแต้มกลับมาเป็นเวียดนามเสิร์ฟนะครับเมียนคูคูธีรวรรณขึ้นใกล้ครับขึ้นใกล้โอ้โหคือนี่เป็นช็อตแก้ไขเลยนะครับถ้าฟาดแรงไปนี่ติดล็อกแน่นอนนะครับดูอีกครั้งครับอาริรัตชงให้ใกล้นะครับติดบล็อกเขาครับฉลาดฉลาดบล็อกด้วยครับผมจะเห็นเลยครับว่าการขึ้นบล็อกของเขานี่ค่อนข้างจะแน่นอนครับเรียกว่าปิดมุมได้มิดเลยนะครับส่งสัญญาณครับชูชีพคงมีชนจะให้เสิร์ฟจี้เข้าไปนะครับดูครับเหงื่อหรือเปล่าครับให้มันลื่นนะครับครับเพราะอันตรายครับพื้นต้องแห้งเพราะเล่นมาเกิน1ชั่วโมงนี่เหงื่อหยดเลอะพื้นนะครับจากเหรียญทองที่เราก็คิดว่าจะง่ายในตอนแรกครับตอนที่การแข่งขันยังไม่เริ่มต้นนะครับมาถึงตรงนี้แล้วง่ายๆนะครับตัวตบครับคนนี้เหงียนทีบาครับเป็นตัวฟาดของทางด้านเวียดนามอีกคนครับนี่รายชื่อเป็นตัวสำรองครับเขาต้องตั้งครับมือเสิร์ฟต้องตั้งเองครับเรียบร้อยครับคือมือเสิร์ฟนั้นได้ส่วนใหญ่จะได้แค่เปิดนะครับแล้วให้ตัวชงตั้งครับเขาต้องทั้งเปิดดูครับแล้วไล่นี่ครับจะติดป้ายโฆษณาก็ระวังด้วยกันเราเสิร์ฟแล้วได้คะแนนครับกองเชียร์ชาวไทยนะครับก็ถึงนะครับเขาก็ดึงให้ช้าลงครับคือในประเภททีมชุดทีม1เราแพ้ทีม2เราชนะและทีม3เขาชนะนะครับครับนี่เป็นทีมเดียวนะครับเซตแรกเราแพ้เซต2เราชนะครับแม่คะแนนบล็อกครับคะแนนจากการบล็อกครับโอ้โหมาต้องปรบมือให้เลยนะครับธีรวรรณขอเวลานอกเลยครับหาถุงแรปดูครับการบล็อกนั้นแหมเหมือน2ต่อนะครับ เพราะว่าได้แต้มแล้วยังได้ใจด้วยนะครับดูครับแล้วเป็นการได้แต้มในจังหวะที่แหมกำลังแต้มกำลังไหลนะครับเราเป็นเกมสั้นกว่าเซตปกตินะครับตอนนี้เรานำ4-1ครับเขาก็4-1นี่ต้องบอกเลยเขาพลาดก็คือเสียแต้มให้เราแต่ต้องไม่ลืมนะครับเซตที่แล้วเขานำ4คะแนนนะครับเขายังแพ้ครับทีมไทยนะครับมีอาริรัตชิดาวันนะครับนิตินัดดาเรานำ4-1นะครับได้เสิร์ฟโดยนิตินัดดาแก้วคำใสสอบยอดโอ้โหโอ้โหการที่คะแนนนำ 3-4 แต้มนั้นทำให้กล้าเล่นลูกยากเล่นลูกเสี่ยงเสี่ยงแล้วได้คะแนนด้วยครับนี่เสิร์ฟตัดเลยครับ
นิติรัตนาครับเสิร์ฟมาแล้วเสิร์ฟตับนี่ไม่ได้เสิร์ฟเบานะครับแต่ว่าตำแหน่งที่เท้าโดนลูกสัมผัสลูกนั้นจะแตกต่างกับเสิร์ฟแรงๆครับเดี๋ยวข้างลูกใต้ลูกถือว่าเราได้จากคะแนนการเข้าทำการบล็อกและเสิร์ฟติดต่อกันเลยนะครับไปที่หลังนะครับเราตั้งขึ้นมาเราได้เขาจะกลับเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับทำได้ทั้งหน้าดุตาดุเลยนะครับถ้าต่อ2ครับแต่เขาจะเสิร์ฟครับคือเราเป็นฝ่ายรับเมื่อไหร่ที่ต้องบุกให้ได้คะแนนนะครับช่องว่างก็จะไม่ลดโอ้โหหลอดเด็กเลยครับผิดเยอะครับโอ้โหมาเสียในจังหวะที่ต้องการแต้มเนี่ยครับโอ้ผิดขนาดนี้ต้องบอกว่าเราได้ใจแล้วเขาใจหายนะครับเพราะว่าต้องจะน่าจะผิดพลาดจากการโยนนะครับนี่ผิดเยอะครับไม่โดนเน็ตเลยนะครับโอ้โหไปแล้วครับตอนนี้6ต่อ1ครับ6ต่อ2ไม่เป็นไรครับเวียดนามได้เสิร์ฟก่อนนะครับใช้ตัดสินทิตาวันขึ้นคะแนนแรกมาเลยครับมาเลยวันนี้ความมั่นใจจะเทกลับมาทางฝั่งเราบ้างนะครับเพราะเขานำถึง4คะแนนนะครับแล้วเขาไม่ได้คะแนนที่5ทำให้เรากลับมาได้นะครับในช่วงค่อนๆมาหลายเซตนะครับครับเราหวัง2เหรียญทองในประเภทหญิง2เหรียญทองประเภทชายนะครับแม้ว่าทีมชุดแพ้ไปแล้วแต่ว่าเหรียญนี้ก็มีค่านะครับมีความหมายยิ่งเหมือนโยนห่างไปหน่อยก็ต้องเหมือนเอื้อมเสิร์ฟนะครับเอื้อมเสิร์ฟเป่าปากเลยนะครับแม่ฮาทุนแลบโค้ชของเวียดนาม1เท่ากันครับใครเสิร์ฟเสียนะครับเสียแต้มกลับมาเป็นสอบจอดโอ้โหโอ้โหการที่คะแนนนำ 3-4 แต้มนั้นทำให้กล้าเล่นลูกยากเล่นลูกเสี่ยงแล้วได้คะแนนดูครับอันนี้เสิร์ฟตัดเลยครับนิติรัตนาครับเสิร์ฟมาแล้วเสิร์ฟตัดนี่ไม่ได้เสิร์ฟเบานะครับแต่ว่าตำแหน่งที่เท้าโดนลูกสัมผัสลูกนั้นจะแตกต่างกับเสิร์ฟแรงๆครับเดี๋ยวข้างลูกใต้ลูกเราได้จากคะแนนการเข้าทำการบล็อกและเสิร์ฟติดต่อกันเลยนะครับขี่ไปที่หลังนะครับเราตั้งขึ้นมาเราได้เขาจะกลับเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับทำได้ทั้งหน้าดุตาดุเลยนะครับห้าต่อสองครับแต่เขาจะเสิร์ฟครับหาทุ่งแล็บดูครับการบล็อกนั้นแมทเหมือนสองต่อนะครับ เพราะว่าได้แต้มแล้วยังได้ใจด้วยนะครับดูครับแล้วเป็นการได้แต้มในจังหวะที่แมทกำลังแต้มกำลังไหลนะครับเราเป็นเกมสั้นกว่าเซตปกตินะครับตอนนี้เรานำ4ต่อ1ครับเขาก็ 4-1 นี่ต้องบอกเขาพลาดก็คือเสียแต้มให้เราแต่ต้องไม่ลืมนะครับเซตที่แล้วเขานำ4คะแนนนะครับเขายังแพ้ครับนะครับมีอารีรัต
ธิดาวันนะครับนิตินัทดาเรานำ 4-1 นะครับได้เสิร์ฟโดยนิตินัทดาแก้วคำใสมีอะไรที่เป็นตัวสำรองครับเราต้องตั้งครับมือเสิร์ฟต้องตั้งเองครับเรียบร้อยครับคือมือเสิร์ฟนั้นได้ส่วนใหญ่จะได้แค่เปิดนะครับแล้วให้ตัวชงตั้งครับเขาต้องทั้งเปิดดูครับแล้วไล่นี่ครับจะติดป้ายโฆษณาก็ระวังเหมือนกันเราเสิร์ฟแล้วได้คะแนนครับกองเชียร์ชาวไทยนะครับกระหึ่มนะครับเราก็ดึงให้ช้าลงครับคือในประเภททีมชุดทีม1เราแพ้ทีม2เราชนะและทีม3เขาชนะนะครับครับนี่เป็นทีมเดียวนะครับเซตแรกเราแพ้เซต2เราชนะครับแหมคะแนนบล็อกครับคะแนนจากการบล็อกครับโอ้โหมาต้องปรบมือให้เลยนะครับธิดาวันขอเวลานอกเลยครับมาเวียดนามเสริมครับเย็นทีธิดาวันขึ้นใกล้ครับขึ้นใกล้โอ้โหคือนี่เป็นช็อตแก้ไขเลยนะครับถ้าฟาดแรงไปนี่ติดบล็อกแน่นอนนี่ครับดูอีกครั้งครับอาริรัตชงให้ใกล้นะครับแม่ติดบล็อกเขาครับฉลับฉลับบล็อกด้วยครับเห็นเลยครับว่าการขึ้นบล็อกของเขานี่ค่อนข้างจะแน่นอนครับเรียกว่าปิดมุมได้มิดเลยนะครับมาส่งสัญญาณครับชูชีพคงมีชนจะให้เสิร์ฟจี้เข้าไปนะครับดูครับเหงื่อหรือเปล่าครับให้มันลื่นนะครับครับเพราะอันตรายครับพื้นต้องแห้งเพราะเล่นมาเกิน1ชั่วโมงที่เหงื่อหยดเลอะพื้นนะครับจากเหรียญทองที่เราก็คิดว่าจะง่ายในตอนแรกครับตอนนี้การแข่งขันยังไม่เริ่มต้นนะครับมาถึงตรงนี้แล้วไม่ง่ายนะครับตัวตบครับคนนี้เงียนชีบาครับเป็นตัวฟาดของทางด้านเวียดนามอีกคนครับ